มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเคหยุดรถเอากระจกลงอีกหน่อยก้มมองขนานด้านซ้ายขนานตัวรถน่ะมองเห็นไหมระหว่างระหว่างหญ้าระหว่างตัวหญ้ากับตัวไอ้คอนกรีตน่ะมันจะเป็นตัวขนานกันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยการมองก็จะมองเป็นขนานอย่างเงี้ยมันจะมองเป็นขนานกันอยู่แล้วฝั่งนู้นก็เหมือนกันเวลาถอยอย่าไปปล่อยเบรกเยอะมันจะทำให้การปรับลำบากงองแงงงองแงงงองแงงเนี่ยไม่ตรงสักทีนึงอ่ะลองถอยหลังตรงดูตอนเดินหน้าให้กุ้งมั่นใจนะให้เหยียบคันเร่งได้นะปล่อยเบรกแล้วเหยียบคันเร่งและก็หยุดรถอย่าให้เกินตรงเนี้ยนะเอาแค่นี้อย่าไปคิดเยอะเข้าใจนะอ่ะไปถอยหลังสิถอยหลังดูฝั่งโน้นดูเปรียบเทียบกันจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยครับมันต้องสอนอย่างเงี้ยนะครับกลับมาทบทวนให้นะครับอันนี้ก็เบียดนะครับปุ๊บพอแก้ปุ๊บก็ใช้พวงมาลัยเยอะนะครับก็เลยถอยตรงไม่ได้นะครับเนี่ยต้องแก้อีกนะครับอย่างนี้ยังถือว่าไม่ผ่านนะครับก็ยังงองแงงงองแงงเห็นไหมครับมีการปรับมีการหมุนอยู่นั่นแหละนะครับเพราะว่ายังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามผลงานครูต้าไปเรื่อยนะครับว่าน้องกุ้งเต้นคนนี้จะยังไงบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงเธอจะออกไปถนนใหญ่เธอจะจอดได้ไหมเธอจะอะไรยังไงนะครับฝากติดตามผลงานด้วยกันแล้วกันนะครับเดือนหน้ายังไม่ตรงเลยนะครับเห็นไหมมันไม่อยู่ในร่องตัวเองนะครับเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ในช่องทางตัวเองครับมันกินช่องทางตัวเองเดือนหน้ายังไม่ตรงเลยอ่ะเดือนหน้ายังไม่ตรงเลยดูกุ้งดูตัวเองทับเลนไหมครับเออนั่นแหละทับเลนอย่าไปคิดเยอะอ่ะถอยหลังถอยช้าช้ากุ้งมองที่ฝั่งซ้ายแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องปรับอะไรให้ลดความเร็วลดลงอย่าให้มันเร็วแต่เบรกหยุดคิดได้ไม่ใช่ที่กุ้งทำไม่ได้เพราะว่ากุ้งไปอย่างเดียวเลยอ่ะไปแล้วพยายามจะหมุนไปแล้วพยายามจะหมุนมันเลยไม่นิ่งไงตอนแรกๆดีอยู่แล้วแต่ช่วงกลางๆเริ่มไปเสียละเรื่องมากๆใช่ตรงนู้นอ่ะถ้าสมมติว่าจำนะถ้าสมมติว่าเวลาเราถอยเราจะแก้ฝั่งซ้ายให้ใช้ฝั่งขวาถ้าจะแก้ฝั่งขวาให้ใช้ฝั่งซ้ายนะคือถ้าดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับอะไรถ้าตูดรถจะตกลงไปข้างล่างด้านซ้ายกุ้งต้องแก้พวงมาลัยด้านขวาแต่แก้เราต้องมีการคืนนะไม่ใช่ไม่นั่นนะถ้าทำไม่ได้หยุดคิดก่อนหยุดรถไปเลยมันจะได้คิดออกลองอีกรอบนึงจะหยุดยุติการถอยหลังก็ต่อเมื่อกุ้งถอยหลังตรงได้นะจะได้เห็นภาพตัวเองได้ชัดเจนมันจะได้รู้ว่าหลักสูตรนี้ใช่ดูด้านนู้นตอนปรับแรกๆก็แช่ซ้ายไว้ไม่ใช่ขวาคือจะไปทางไหนให้ปรับไปหาฝั่งนั้นก่อนใช่ไหมใช่พอใจเสร็จค่อยคืนไปตามนั้นดูฝั่งนู้นตามมาดูใกล้ๆเลยนะครับดูนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมนะครับเนี่ยถ้ามันขนานจริงนะครับหลายทางกับตัวรถมันจะขนานกันลักษณะแบบนี้นะครับ